คดีคุณพิธาเป็นคดีที่มีความสำคัญนะครับเพราะว่าเป็นคดีที่จะเป็นตัวชี้วัดว่าประเทศไทยการปกครองโดยเสียงข้างมากจะเดินหน้าต่อไปได้หรือไม่นะครับรวมทั้งพรรคการเมืองที่ชนะเลือกตั้งเป็นอันดับหนึ่งนั้นจะเข้าสู่วงจรอุบาทของการถูกฝ่ายต่อต้านการเลือกตั้งทำลายล้างหรือเปล่านะครับที่ผ่านมารอบ20ปีนะครับประเทศไทยได้กลายเป็นประเทศซึ่งภายใต้วงจรอุบาทใหญ่ๆ2เรื่องด้วยกันนะครับเรื่องที่1ก็คือพรรคการเมืองซึ่งชนะการเลือกตั้งจะถูกทำลายล้างนะครับเรื่องที่2ก็คือการตั้งรัฐบาลที่มาจากพรรคอันดับ1จะถูกขัดขวางนี่คือวงจรอุบาทที่ครอบงำประเทศไทยหลังปี49มาจนถึงปัจจุบัน20ปีแล้วนะครับวงจรอุบาทข้อที่1ก็คือพรรคที่ชนะอันดับ1จะถูกทำลายล้างวงจรนี้ทุกคนเห็นเข้าใจตรงกันนะครับในการเลือกตั้งปี49เมื่อไทยรักไทยชนะเลือกตั้งอันดับ1ถูกทำลายล้างนะครับในการเลือกตั้งปี51เมื่อพลังประชาชนชนะอันดับ1ถูกทำลายล้างในการเลือกตั้งปี54เมื่อเพื่อไทยชนะอันดับ1ถูกทำลายล้างในการเลือกตั้งปี62เมื่อเพื่อไทยชนะอันดับ1ก็ถูกทำลายล้างและในการเลือกตั้งปี66นะครับเมื่อก้าวไกลชนะก็ถูกทำลายล้างนะครับมีความพยายามจะทำลายล้างเพราะฉะนั้นภาพใหญ่ของประเทศเป็นแบบนี้ก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่ประเทศนี้มีพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งชนะการเลือกตั้งอันดับหนึ่งพรรคนั้นจะเข้าข่ายถูกทำลายล้างโดยฝ่ายตรงข้ามทันทีไทยรักไทยโดนข้อหาล้มเจ้าล้มสถาบันนะครับคุณทักษิณโดนโจมตีเป็นหัวโจกขบวนการล้มสถาบันพลังประชาชนโดนข้อหาขายชาติยกเขาพระวิหารให้เขมรนะครับเพื่อไทยโดนข้อหาอะไรรู้เยอะไปหมดนะครับข้อหาเผาบ้านเผาเมืองนะครับส่วนก้าวไกลตอนนี้ก็โดนข้อหาเรื่องแก้112เพราะฉะนั้นนี่คือวงจรอุบัติข้อที่1นะครับวงจรอุบัติข้อที่2คือการตั้งรัฐบาลจากพรรคที่ชนะอันดับ1จะถูกขัดขวางนะครับวงจรนี้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับพลังประชาชนชนะเลือกตั้งอันดับ1นะครับแต่ว่าในสุดก็มีการเกิดม็อบพันธมิตรยึดสนามบินแล้วก็ทำให้พรรคซึ่งแพ้เลือกตั้งอย่างประชาธิปัตย์ได้เป็นรัฐบาลในปี52นะครับหลังจากนั้นนะครับปี54คุณยิ่งลักษณ์ชนะการเลือกตั้งนะครับแล้วก็มีการเลือกตั้งใหม่ในปี57ก็เกิดการล้มการเลือกตั้งนะครับหลังจากนั้นพอมาถึงปี62นะครับพรรคเพื่อไทยชนะการเลือกตั้งนะครับแต่ก็มีการทำให้เพื่อไทยซึ่งชนะการเลือกตั้งไม่ได้เป็นรัฐบาลต้องไปเป็นฝ่ายค้านนะครับแล้วก็รัฐบาลคือพรรคซึ่งแพ้เลือกตั้งอย่างพลังประชารัฐนะครับเช่นเดียวกับปี66ก้าวไกลคือพรรคที่ชนะเลือกตั้งแต่ก้าวไกลไม่ได้ตั้งรัฐบาลต้องกลายเป็นฝ่ายค้านส่วนพรรคที่เป็นรัฐบาลคือเพื่อไทยซึ่งแพ้เลือกตั้งเพราะฉะนั้นเส้นทางของประเทศนี้อยู่ในวงจรอุบาทสองเรื่องเรื่องที่1คือพรรคซึ่งชนะเลือกตั้งจะถูกทำลายล้างไม่ว่าจะเป็นไทยรักไทยในอดีตนะครับเพื่อไทยในอดีตสมัยที่ยังมีกระดูกสันหลังยังมีอุดมการณ์และก้าวไกลในปัจจุบันนะครับเรื่องที่2คือพรรคที่ชนะการเลือกตั้งจะถูกขัดขวางการตั้งรัฐบาลนะครับเช่นเพื่อไทยในปี62และก้าวไกลในปี66นะครับเพียงแต่รอบนี้พลังประชารัฐซึ่งขัดขวางการตั้งรัฐบาลจากพรรคอันดับหนึ่งในปี62กับพรรคเพื่อไทยกลายเป็นพวกเดียวกันและหันมาขัดขวางก้าวไกลแทนเพราะฉะนั้นนี่คือวงจรอุบาทของประเทศนะครับที่คดีพิธาจะเป็นตัวชี้วัดว่าในสุดแล้วเราจะมีประเทศซึ่งพรรคซึ่งชนะอันดับหนึ่งจะถูกทำลายอีกหรือเปล่าและการมีรัฐบาลจากพรรคซึ่งประชาชนเลือกอันดับหนึ่งจะถูกทำลายล้างอีกหรือเปล่านะครับอย่าลืมนะครับท่านที่ดูอยู่ตอนนี้ช่วยกันกดไลค์คลิปนี้แล้วก็ช่วยกันกดแชร์คลิปนี้เยอะๆนะครับรวมทั้งส่งความสนับสนุนมาทางช่องแชทนะครับของ YouTube ศิโรจน์ทอล์คนะครับตอนนี้เพิ่งมีผู้สนับสนุนมา2ท่านคือคุณอานนท์แล้วก็คุณธนัทการนะครับส่วนทาง QR code นะครับหรือธนาคารกสิกรไทยก็0072977068นะครับสนับสนุนกันมาได้นะครับวันนี้นะครับแนวโน้มของคดีพิธาเป็นอย่างไรวันนี้ก็ต้องบอกว่าถ้าดูแนวโน้มของคดีคุณพิธานั้นโอกาสที่พิธาจะชนะการเลือกการพิจารณาคดีนะครับเป็นโอกาสที่ดังร้อนแรงค่อนข้างมากอยู่นะครับแล้วก็ในแง่กระแสสังคมเองนั้นต้องพูดว่าโดยภาพรวมคดี ITV ที่พิธาจะต้องรับฟังการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญในวันพรุ่งนี้นั้นเป็นคดีที่ภาพลักษณ์ของคดีนั้นไม่มีความน่าเชื่อถือนะครับคดีถูกทำลายความน่าเชื่อถือไม่ว่าจะเป็นด้วยการที่ITVไม่ได้ออกอากาศนะครับหรือว่าด้วยการทำหน้าที่สื่อของคุณทัปปณีเอียดศรีชัยซึ่งพบว่าบริษัทนะครับ ITV นะครับเพิ่งมีการเปลี่ยนออฟฟิศนะครับเพิ่งมีกระบวนการเปลี่ยนแปลงย้ายสถานที่หลายต่อหลายอย่างซึ่งเชื่อมโยงไปสู่นักธุรกิจใหญ่บางคนในประเทศไทยนะครับ
ด้วยการทำงานของคุณทัปปานีอิสเสียชัยแห่ง The Reporter นั้นเราได้จิ๊กซอที่ค่อนข้างชัดเจนว่ากรณี ITV นั้นหลายเรื่องเป็นการจงใจสร้างหลักฐานเท็จเพื่อขจัดคุณพิธาจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็ว่าที่นายกรัฐมนตรีของประเทศไทยนะครับการสร้างหลักฐานเท็จมีตั้งแต่การเปลี่ยนบันทึกรายงานการประชุมให้เป็นตรงกันข้ามกับสิ่งที่พูดในที่ประชุมหัวข้อการพูดในที่ประชุมพูดถึงหุ้น ITV คือการยอมรับว่า ITV ไม่ได้ทำธุรกิจสื่อแต่ในรายงานการประชุมกับเขียนว่า ITV ยังเป็นสื่ออยู่เพราะฉะนั้นมีความพิรุธในการแปลงในการปลอมรายงานการประชุมตรงข้ามกับสิ่งที่พูดในที่ประชุมการปลอมเกิดขึ้นได้อย่างไรถ้าฟังการตรวจสอบของสื่อก็คือเกิดขึ้นโดยผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นคนของบริษัทใหญ่บางแห่งซึ่งถูกมองว่ามีความเชื่อมโยงกับนักธุรกิจการเมืองบางคนที่มีอิทธิพลอย่างสูงต่อการจัดตั้งรัฐบาลนะครับอันนี้ในแง่ความเชื่อมโยงเพราะฉะนั้นในแง่แบรนด์อิมเมจของคดีนี้มีปัญหาด้านความน่าเชื่อถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของขบวนการทางการเมืองในการกำจัดพิธานะครับในการกวาดล้างพิธาหรือไม่นะครับในแง่ของการอธิบายความกับสังคมนั้นยังไม่สามารถหาใครที่อธิบายได้ว่า ITV ทำไมยังมีความเป็นสื่ออยู่เพราะฉะนั้นคดีนี้คือคดีที่กล่าวหาว่าพิธานั้นถือหุ้นสื่อพิธาจะมีความผิดได้ก็ต่อเมื่อสรุปได้ก่อนว่าพิธาหรือ ITV ยังมีความเป็นสื่ออยู่แต่ถ้าสรุปไม่ได้นะครับว่า ITV มีความเป็นสื่อนะครับก็ไม่สามารถเอาผิดพิธาได้ทันทีนะครับไม่สามารถเอาผิดได้ทันทีมันหัวใจของคดีนี้ต้นตอหลักก็คือจะสรุปว่า ITV เป็นสื่อได้หรือไม่นะครับเรื่องนี้มีการประเมินหลายแบบแต่ว่าโดยภาพรวมทิศทางการประเมินส่วนใหญ่เชื่อว่า ITV ยังไม่ได้เป็นสื่อซึ่งเดี๋ยวผมจะลงรายละเอียดต่อไปทีนี้ปฏิกิริยาของทางพรรคก้าวไกลนะครับหรือว่าพิธาเขาเป็นอย่างไรนะครับถ้าดูปฏิกิริยาเนี่ยนะครับน่าสนใจนะครับว่าคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์รวมทั้งพรรคก้าวไกลเองนั้นดูจะเต็มไปด้วยความเชื่อมั่นว่าตัวเองจะชนะคดีนะครับอย่างแน่นอนถ้าเกิดฟังคำสัมภาษณ์ของคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์นะครับในเวทีต่างๆนะครับในรายการโทรทัศน์ต่างๆเนี่ยนะครับทิศทางการให้สัมภาษณ์ของคุณพิธายืนยันว่าตัวเองชนะคดีอย่างแน่นอนแล้วก็ประกาศอย่างไม่หวั่นเกรงความผิดพลาดเลยนะครับว่าจะได้กลับมาทำหน้าที่ส.ส.ในสภาความเชื่อมั่นแบบนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับว่าทำไมพิธาถึงมีความเชื่อมั่นในตัวเองมากขนาดนี้ในแง่ของการสู้คดีนะครับหลายท่านจะไม่ทราบว่าคดีนี้นะครับพรรคก้าวไกลและคุณพิธานั้นมีแนวทางในการสู้คดีบางเรื่องซึ่งแตกต่างกับกรณีอนาคตใหม่นะครับตอนอนาคตใหม่นั้นพรรคก้าวอนาคตใหม่ใช้ทนายนะครับหรือนักกฎหมายซึ่งเป็นคนของพรรคนะครับเป็นคนในองคาพยพในเครือข่ายของพรรคล้วนๆขณะที่ในกรณีคุณพิธา ITV นั้นมีการใช้ลอว์เฟิร์มนะครับนั่นคือนักกฎหมายหรือทนายความมืออาชีพจากบริษัททนายความชื่อดังบางแห่งนะครับเพราะฉะนั้นถ้าดูตรงนี้เนี่ยนะครับความแข็งแกร่งในการสู้คดีค่อนข้างแตกต่างกันในยุคพรรคอนาคตใหม่นะครับในยุคของคุณธนาธรนั้นทนายของพรรคอนาคตใหม่คือคนของพรรคอนาคตใหม่เองนะครับบางคนก็แซวว่าเป็นทีมอาจารย์ปิยบุตรนะครับแล้วก็ไม่ชำนาญนะครับแต่ในกรณีของคุณพิธานั้นไม่ใช่ในกรณีของพรรคก้าวไกลรอบนี้ไม่ใช่ใช้ทนายซึ่งเป็นลอว์เฟิร์มผสมผสานกับคนของพรรคดังนั้นใช้ทนายซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการสู้คดีมากขึ้นนี่คือความแตกต่างที่มีความสำคัญแล้วในความแตกต่างที่มีความสำคัญเนี่ยมันเลยเป็นเหตุให้คุณพิธาเชื่อมั่นว่าจะคณะคดีรอบนี้ได้แน่ๆนะครับการพิจารณาว่าพิธายังคงถือหุ้นสื่อหรือไม่เนี่ยนะครับก็ง่ายๆนะครับต้องดูก่อนว่าศาลรัฐธรรมนูญนะครับจะฟังข้ออ้างของพิธานะครับว่าเขาได้ถือหุ้นสื่ออยู่นะครับหรือว่าเขาได้คืนความเป็นหุ้น ITV ให้กับคนในครอบครัวไปแล้วนะครับ เรื่องนี้มีการประเมินอย่างนี้นะครับว่าในแง่ของการพิจารณาคดีเนี่ยนะครับสิ่งที่ศาลนะครับจะต้องพิจารณาก่อนนะครับก็คือตัว
ITV ยังประกอบการเป็นสื่อมวลชนหรือเปล่านะครับเรื่องนี้ในแง่ของคำตัดสินกรณีคุณธนาธรประเด็นที่น่าสนใจนะครับก็คือในการตัดสินกรณีคุณธนาธรเนี่ยศาลได้ตัดสินว่าคุณธนาธรนะครับหรือว่าธุรกิจคุณธนาธรคือบริษัทวีลักษณ์เนี่ยยังมีความเป็นสื่ออยู่นะครับเพราะว่ามีการจดทะเบียนทำกิจการสื่อนะครับถึงแม้คุณธนาธรหรือว่าบริษัทวีลักษณ์จะยุติการดำเนินการไปแล้วแต่หากไม่ได้แจ้งยกเลิกการประกอบกิจการก็ถือว่ายังคงมีความเป็นสื่ออยู่นั่นคือแนวทางของกรณีคุณธนาธรกรณีบริษัทวีลักษณ์แต่กรณีคุณพิธาเนี่ยนะครับเรื่องนี้จะเป็นประเด็นหรือเปล่านะครับเรื่องนี้อาจจะเป็นประเด็นที่มีความแตกต่างกันโดยพื้นฐานนะครับของตัวคดีนะครับเพราะว่ากรณีคุณธนาธรเนี่ยเป็นการทำนิตยสารซึ่งถ้าไม่ได้แจ้งยกเลิกการประกอบกิจการนะครับกับกรมทะเบียนการค้าอาจจะสามารถทำนิตยสารออกมาต่อได้ศาลน่าจะตีความแบบนั้นแต่กรณีคุณพิธาเนี่ยนะครับการออกอากาศทีวีมันต้องมีใบอนุญาตซึ่งใบอนุญาตในการออกทีวีตอนนี้ ITV ไม่มีนะครับ ITV ได้ยกเลิกใบอนุญาตต่างๆในการออกทีวีไปหมดแล้วนะครับแล้วทุกวันนี้การออกทีวีนั้นจะต้องมีใบอนุญาตจากกสทช.นะครับซึ่งต้องผ่านการประมูลซึ่ง ITV ไม่ได้มีการประมูลเพราะฉะนั้นถ้าอ้างว่า ITV อาจจะยังมีนะครับวัตถุประสงค์ในการทำสื่ออยู่คล้ายๆกับบริษัทของคุณธนาธรนะครับก็จะมีคำถามทันทีว่าความแตกต่างกรณีคุณธนาธรคือวีลักษณ์เป็นนิตยสารนะครับถ้าเกิดพร้อมจะทำได้ทันทีแต่ ITV เนี่ยการออกอากาศทางโทรทัศน์จะต้องมีใบอนุญาตซึ่ง ITV ไม่มีเพราะฉะนั้นเมื่อไม่มีใบอนุญาตจะทำหน้าที่สื่อก็ไม่มีทางทำได้นะครับอันนี้คือแนวทางหนึ่งที่น่าจะมีการสู้คดีกันนะครับซึ่งถ้าเกิดศาลฟังประเด็นนี้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคุณพิธาก็จะชนะคดีนะครับได้กลับเข้าไปทำหน้าที่ส.ส.ในห้องประชุมสภานะครับไม่ถือว่าขาดคุณสมบัติส.ส.ในการเป็นส.ส.นะครับในการลงเลือกตั้งนะครับอันนี้ก็คือประเด็นที่หนึ่งนะครับที่มีการพูดกันนะครับเดี๋ยวขอไปดูความเห็นท่านผู้ชมนิดนึงก่อนดีกว่านะครับว่าตอบคำถามโพลกันว่ายังไงนะครับย้ำอีกครั้งนึงครับวันนี้โพลเราถามว่าอยากให้พิธาชนะคดีหุ้น ITV แล้วกลับมาทำหน้าที่ส.ส.ทันทีหรือไม่นะครับนี่คือคำถามที่ถามท่านผู้ชมนะครับคุณนิติพลบอกว่ายินดีต้อนรับคุณสุกหลิงนะครับเข้าด้อมหมูปิ้งครับขอบคุณมากนะครับคุณนิติพลช่วยต้อนรับเพื่อนๆ นะครับคุณวีวินนะครับสนับสนุนมาทางช่อง YouTube Zero Talk ด้วยขอบคุณมากๆนะครับย้ำนะครับตอนนี้ใน YouTube Zero Talk มีท่านผู้ชมดูหลายพันคนนะครับแต่ว่ามีประมาณ 1,000 คนที่ยังไม่ได้กดไลค์คลิปนี้นะครับแล้วก็ยังไม่ได้กดติดตามคลิปนี้นะครับอยากให้ทุกคนที่ดูอยู่เนี่ยนะครับอีกประมาณ 1,000 คนซึ่งยังไม่ได้กดไลค์คลิปนี้แต่ดูอยู่เนี่ยช่วยกดไลค์คลิปนี้นะครับแล้วก็ช่วยกดแชร์คลิปนี้แล้วก็ช่วยกดตาม YouTube ช่อง Zero Talk นะครับเพราะว่าทุกครั้งที่ท่านกดไลค์ท่านจะเพิ่มการมองเห็นคลิปนี้นะครับแล้วก็เมื่อกดไลค์คลิปนี้เสร็จกดแชร์คลิปนี้เสร็จนะครับช่วยกดติดตาม YouTube ช่องนี้และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยตอนนี้มีประมาณ 1,000 คนนะครับที่ผมรอให้ทุกท่านนะครับช่วยกันกดไลค์คลิปนี้แล้วก็กดติดตามเรื่องนี้อยู่นะครับขอความกรุณาทุกท่านด้วยนะครับช่วยกันกดไลค์คลิปนี้แล้วก็กดติดตามนะครับทีนี้ถ้าไปดูความเคลื่อนไหวของทางพรรคก้าวไกลหรือว่าคุณพิธาเองเนี่ยนะครับซึ่งเขาได้ให้สัมภาษณ์อย่างต่อเนื่องว่าเขามั่นใจว่าเขาจะชนะคดีนะครับและได้กลับมาทำหน้าที่ส.ส.ในสภาเนี่ยถ้าเราดูความเคลื่อนไหวของคนของพรรคก้าวไกลทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณสิริกัญญานะครับไม่ว่าจะเป็นคุณพิธาเองนะครับที่วันนี้เดินสายออกสื่อคุณพิธาเนี่ยผมไม่อยากจะนินทาท่านผู้ชมฟังนะครับแต่ในวงการสื่อเนี่ยเขาแซวกันว่าคุณพิธาเป็นหนึ่งในคนที่สัมภาษณ์ยากติดต่อยากนะครับจริงหรือเปล่าไม่รู้นะครับเพราะเวลาผมติดต่อเนี่ยผมติดต่อง่ายนะครับแต่คนอื่นบางทีเขาแซวกันว่าพี่ธาเนี่ยเป็นคนติดต่อยากนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าเขาคิวเยอะหรืออะไรก็ไม่ทราบแต่ช่วงนี้จะเห็นว่าพี่ธาเดินสายออกทุกช่องนะครับชัยธวัฒน์เองก็เดินสายออกทุกช่องนะครับไปมติชนทีวีไปสแตนดาร์ดไปเนชั่นไปทูเดย์นะครับไปเดลี่ท็อปิกนะครับมีช่องเดียวที่ยังไม่ได้ไปออกก็คือช่อง Voice TV นะครับซึ่งไม่ทราบว่าเป็นเพราะว่าอะไรนะครับยังไม่ได้ไปออกนะครับไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรนะครับแต่ว่าถ้าเป็นช่องอื่นพิธาไปเดินสายหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นการเดินสายของพิธาเนี่ยทุกเวทีที่ไปออกเนี่ยนะครับ
ต็มไปด้วยความมั่นใจแล้วก็มีคีย์เมสเซจเหมือนกันว่ามั่นใจว่าจะชนะคดีนี้อย่างแน่นอนโดยเฉพาะยิ่งเมื่อวานนี้นะครับพิธาและชัยธวัฒน์ไปที่ Daily Topics นะครับแล้วก็ให้สัมภาษณ์กับคุณจอห์นวินยูวิธีการในการให้สัมภาษณ์มุมมองในการให้สัมภาษณ์นะครับไม่มีอาการของคนที่กังวลว่าตัวเองจะถูกดำเนินคดีไม่มีอาการของคนที่คิดว่าตัวเองจะถูกตัดสิทธิ์การเป็นผู้แทนราษฎรและคิดว่าตัวเองจะถูกกลั่นแกล้งหรือลงโทษต่างๆนานาเลยนะครับบทสัมภาษณ์ของคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์ใน Daily Topic นั้นเป็นบทสัมภาษณ์ที่เต็มไปด้วยความผ่อนคลายนะครับเต็มไปด้วยความนะครับไม่มีแรงกดดันแล้วก็เต็มไปด้วยมีมที่ตลกนะครับเต็มไปด้วยมีมที่ตลกนะครับแล้วก็เต็มไปด้วยเนื้อหาสาระซึ่งยืนยันคล้ายๆกันว่าการพิจารณาคดีในวันที่24ที่จะถึงนี้เนี่ยนะครับผลของคดีพิธาจะชนะคดีอย่างแน่นอนยิ่งไปกว่านั้นนะครับในการให้สัมภาษณ์หลายครั้งหลายคราวเนี่ยนะครับคุณพิธาได้ให้สัมภาษณ์กับจอห์นวินยูนะครับแห่ง Daily Topic นะครับแล้วก็คุณปาล์มเองด้วยว่านอกเหนือจากการชนะคดีที่จะเกิดขึ้นนะครับความพร้อมของก้าวไกลในการผลักดันคุณพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปในอนาคตนั้นก็เดินหน้าอย่างเต็มเปี่ยมเพราะฉะนั้นในการสัมภาษณ์ล่าสุดก็ยังมั่นใจแบบนี้อยู่แม้กระทั่งวันนี้เองนะครับคุณพิธาซึ่งควรจะกังวลเพราะปกติคนเราเวลาต้องขึ้นศาลเนี่ยจะมักจะกังวลแต่คุณพิธาวันนี้ไม่ดูกังวลอะไรเลยไปปรากฏตัวที่พรรคก้าวไกลวันนี้พรรคก้าวไกลก็มีประชุมพรรคนะครับในละแวกแถวๆบางนาถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะครับคุณพิธาก็ไปปรากฏตัวในที่ประชุมพรรคแล้วการปรากฏตัวของพิธาในที่ประชุมพรรคเนี่ยนะครับคุณพิธาก็ร่วมประชุมกับส.ส.พรรคด้วยแสดงถึงการเตรียมความพร้อมนะครับในการทำหน้าที่ส.ส.ของตัวเองอย่างเต็มพิกัดนะครับคุณพิธาวันนี้ก็แสดงความพร้อมในการทำหน้าที่ส.ส.ของตัวเองอย่างเต็มพิกัดไปประชุมกับส.ส.พรรคนะครับแล้วก็พูดกับส.ส.สื่อสารกับส.ส.พรรคในที่ประชุมวันนี้ว่าพร้อมจะเข้าไปทำงานในสภาขอให้ทุกคนทำงานให้เต็มที่คุณพิธาประกาศว่าพร้อมลุยงานในสภาแล้วเพราะฉะนั้นในการประชุมแบบระหัวฐานนะครับในการประชุมแบบ private ในวงในของส.ส.เองคุณพิธาพูดเหมือนกับที่พูดออกสื่อว่ามั่นใจว่าคดีนี้เขาชนะอย่างแน่นอนนะครับในการพูดออกสื่อก็มั่นใจว่าชนะในการพูดในที่ระหัวฐานก็มั่นใจว่าชนะนะครับนะครับในทุกเวทีในทุกกาลเทศะพิธาแสดงถึงความมั่นใจว่าเขาจะชนะคดีนี้นะครับแล้วก็ในทิศทางของก้าวไกลเองนะครับก็สื่อสารถึงความมั่นใจในการจะชนะคดีของคุณพิธาอย่างต่อเนื่องด้วยเหมือนกันนะครับมีการอธิบายความโดยคนที่เกี่ยวข้องนะครับกับพรรคก้าวไกลนะครับว่าเรื่องนี้นะครับยังมองไม่ออกว่าพิธานั้นจะถูกลงโทษได้อย่างไรนะครับเพราะว่าเทียบกับคดีธนาธรแล้วกรณีนี้มีความแตกต่างกันพอสมควรนะครับคุณพิธามีการตั้งกราบนะครับมีความระมัดระวังนะครับในการสู้คดีนะครับมีการพยายามอุดช่องว่างที่หลายคนมองว่าเป็นช่องว่างของคุณธนาธรนะครับในการสู้คดีในกรณีหุ้นวีลักษณ์ซึ่งทำให้คุณธนาธรถูกตัดสิทธิ์นะครับเพราะฉะนั้นมีความพยายามอุดช่องว่างหลายเรื่องมีการใช้ทีมทนายนะครับซึ่งแตกต่างกับตอนกรณีคุณธนาธรในกรณีวีลักษณ์นะครับแล้วก็มีกระบวนการภายในนะครับซึ่งพยายามจะไปดูว่ากรณีคุณธนาธรนั้นเนี่ยมีความผิดพลาดเรื่องอะไรบ้างนะครับในคำให้สัมภาษณ์นะครับของคุณพิธาเมื่อวานนี้กับ Daily Topics เนี่ยก็มีการประกาศความพร้อมหลายอันที่จะทำหน้าที่ส.ส.ต่อทันทีด้วยนะครับอันนี้ผมก็พูดให้ท่านผู้ชมฟังไปแล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในการพิจารณาคดีของศาลพรุ่งนี้ก็คือเรื่องแรกเนี่ยนะครับก็คือITV ยังคงเป็นสื่ออยู่หรือเปล่าเนี่ยนะครับทิศทางเนี่ยนะครับเสียงส่วนใหญ่นะครับที่ได้ฟังมาเนี่ยมองว่าจะบอกว่า ITV เป็นสื่ออยู่เนี่ยยากมากนะครับต่อให้จะมีการเทียบว่า
ITV อาจจะไม่ได้แจ้งยกเลิกการประกอบกิจการสื่อกับกระทรวงพาณิชย์คล้ายๆกับกรณีวีลักษณ์ก็ตามกรณีคุณธนาธรก็ตามเนี่ยนะครับแต่วีลักษณ์เนี่ยเป็นนิตยสารนะครับถึงยังไม่ได้แจ้งยกเลิกประกอบกิจการนะครับอาจจะอ้างว่ายังสามารถทำงานสื่อได้ต่อแค่พิมพ์นิตยสารพิมพ์ได้ทันทีแต่กรณี ITV นะครับความเป็นสื่อไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่การจดทะเบียนหรือไม่จดทะเบียนว่ายังเป็นสื่ออยู่หรือไม่แต่ความเป็นสื่อทีวีนั้นมันมีปัจจัยที่เฉพาะนั่นก็คือจะต้องมีใบอนุญาตในการออกอากาศถ้าไม่มีใบอนุญาตในการออกอากาศก็ทำหน้าที่สื่อทีวีไม่ได้นะครับอันนี้คือประเด็นสำคัญที่มีการพูดกันว่าน่าจะทำให้การเริ่มต้นพิจารณาว่า ITV เป็นสื่อเนี่ยยากนะครับยากถึงขั้นยากมากนะครับไม่ว่าจะด้วยการให้สัมภาษณ์นะครับหลักฐานในที่ประชุมนะครับหรือรายได้ของ ITV ต่างๆนาถือว่าเป็นเรื่องที่ยากนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนะครับถือว่า ITV ยังเป็นสื่ออยู่นะครับเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรถ้าตุลาการศาลรัฐธรรมนูญถือว่า ITV ยังเป็นสื่ออยู่นะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือขั้นตอนถัดไปนะครับก็คือการพิจารณานะครับว่าถ้า ITV ยังเป็นสื่ออยู่เนี่ยคุณพิธาได้มีเจตนาครอบครองหุ้น ITV ก่อนยื่นรับสมัครส.ส.ครั้งที่ผ่านมาหรือเปล่านะครับถ้าเกิดศาลรัฐธรรมนูญนะครับตุลาการเสียงข้างมากเห็นว่าพิธามีเจตนาถือครองหุ้น ITV นะครับแต่เมื่อเห็นว่าอาจเกิดปัญหาพิธาก็โอนหุ้นออกไปในวันที่25พฤษภาซึ่งเป็นช่วงที่รัฐบาลก้าวไกลพรรคก้าวไกลกำลังเดินหน้าจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยนะครับถ้าตุลาการศาลรัฐธรรมนูญส่วนใหญ่เห็นแบบนี้นะครับว่าพิธามีเจตนาถือครองหุ้น ITV แต่เพิ่งจะโอนหุ้นหลังจากที่ชนะเลือกตั้งนะครับถ้าศาลรัฐธรรมนูญเห็นแบบนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือศาลรัฐธรรมนูญก็อาจจะมองว่าพิธามีเจตนาในการครอบครองหุ้น ITV นะครับที่ยังเป็นกิจการสื่ออยู่นั้นด่านที่1คือศาลจะต้องวินิจฉัยว่า ITV ยังคงเป็นสื่ออยู่หรือไม่ซึ่งส่วนนี้เนี่ยคนส่วนใหญ่มองว่ายากนะครับ2นะครับถ้าเกิดพิจารณาว่า ITV ยังคงเป็นสื่ออยู่ก็ต้องไปดูต่อไปว่าพิธามีเจตนาในการครอบครองหุ้นอยู่หรือเปล่านะครับพิธาย้ำว่าเขาโอนไปแล้วใช่ไหมครับแต่โอนไปแล้วเนี่ยอาจจะไม่ใช่ประเด็นถ้าเกิดศาลมองว่าการโอนเกิดขึ้นหลังจากที่ยังคงถือครองหุ้นสื่ออยู่แล้วก็เพิ่งโอนหลังจากเลือกตั้งเสร็จแล้วเนี่ยนะครับศาลก็อาจจะมองว่าพิธาเนี่ยมีเจตนาในการถือครองหุ้นให้เป็นสื่อเพราะถ้าเป็นแบบนี้พิธาก็จะถือว่าฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญนะครับมาตรา98วงเล็บ3แล้วก็พ.ร.บ.การเลือกตั้งซึ่งจะทำให้พิธาหลุดจากการเป็นส.ส.ทันทีนะครับทีนี้ตรงนี้สำคัญนะครับเดี๋ยวจะเข้าสู่รายละเอียดที่สำคัญแล้วนะครับขอบคุณนะครับในช่องแชทนะครับก็แสดงความเห็นหลากหลายนะครับส่วนใหญ่ก็บอกว่ามูลค่าหุ้นนิดเดียวจะครอบงำอย่างไรนะครับขอให้พิธาลอดคุณอภิชาติก็ทักทายเพื่อนๆนะครับทักทายคุณธนัดการแล้วก็คุณดาวนะครับขอบคุณมากนะครับคุณอภิชาติที่ก็สนับสนุนรายการเรามาอย่างต่อเนื่องขอบคุณนะครับคุณอานนท์คุณธนัดการคุณนิติพลคุณสุกินหลิงนะครับแล้วก็คุณวีวินคุณกิตยาอานนท์ที่สำหรับมาทางช่องสีรถทอนนะครับแล้วย้ำนะครับที่ดูอยู่ก็อย่าลืมนะครับตอนนี้หลายพันคนมีประมาณ900คนนะครับยังไม่ได้กดไลค์คลิปนี้แล้วก็กดติดตาม YouTube สีรถทอนฝากกันด้วยนะครับเพราะด่านที่1พรุ่งนี้สิ่งที่พี่ทาเจอคือ ITV ยังเป็นสื่ออยู่หรือเปล่าถ้าศาลบอกว่า ITV ไม่ได้เป็นสื่อแล้วซึ่งคนส่วนใหญ่ในมองแบบนั้นนะครับเรื่องพิธาก็จบทันทีนะครับแต่ถ้าศาลบอกว่า ITV ยังมีความเป็นสื่ออยู่เนี่ยก็ต้องมาดูว่าศาลจะวินิจฉัยว่าพิธาเจตนาถือหุ้นสื่ออยู่หรือเปล่านะครับถ้าศาลพิจารณาแล้วพิธาไม่ได้เจตนาถือหุ้นสื่อและพิธาได้โอนหุ้นไปเรียบร้อยแล้วนะครับอย่างที่พิธาเขายืนยันเนี่ยนะครับปัญหานี้ก็จบไปอีกแต่ถ้าเกิดศาลพิจารณาว่าพิธามีเจตนาครอบครองหุ้นอันนี้จะเป็นปัญหาเพราะฉะนั้นพิธาจะเจอปัญหาหากมี2เงื่อนไขเงื่อนไขที่1คือศาลบอกว่า ITV ยังเป็นสื่อนะครับเงื่อนไขที่2ก็คือศาลต้องมองว่าคุณพิธาเนี่ยนะครับจงใจถือหุ้นสื่ออยู่มันต้องมี2เงื่อนไขนี้ก่อนขาดเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งเนี่ยไม่ได้ทีนี้หลายคนก็จะเริ่มตั้งคำถามแล้วนะครับว่าในบริบทของประเทศเราเนี่ย
ซึ่งมันมีการทำลายนะครับนักการเมืองซึ่งชนะเลือกตั้งอย่างต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักการเมืองซึ่งชนะเลือกตั้งในเวลาที่เขามีจุดยืนอยู่ข้างประชาชนเหมือนกับคุณทักษิณในช่วงนึงที่มีจุดยืนอยู่ข้างประชาชนนะครับหรือคุณยิ่งลักษณ์ในช่วงนึงที่มีจุดยืนอยู่ข้างประชาชนนะครับหรือคุณธนาธรในช่วงที่เขามีจุดยืนอยู่ข้างประชาชนเนี่ยนะครับหลายท่านก็ตั้งคำถามต่อว่าคนที่มีจุดยืนอยู่ข้างประชาชนเนี่ยนะครับถูกทำลายล้างทุกคนเป็นไปได้หรือไม่ที่พิธาจะถูกทำลายล้างในลักษณะเดียวกันก็คือตัดสิทธิ์ทางการเมืองของพิธาไปด้วยนะครับเรื่องนี้ต้องบอกอย่างนี้นะครับเรื่องนี้ต้องบอกอย่างนี้ว่าในกรณี ITV นะครับเต็มที่ที่มันจะเกิดขึ้นได้กับพิธาถ้าเขาถือว่าพิธาถือหุ้นสื่อและ ITV ยังมีความเป็นสื่อนะครับก็ต้องสรุปว่าโทษเต็มที่บทลงโทษเต็มที่ที่จะเกิดกับพิธาก็คือพิธาหลุดจากการเป็นส.ส.ในการเลือกตั้ง66 14พฤษภาบทลงโทษตามกฎหมายเต็มที่เนี่ยมันไปได้แค่นั้นนะครับก็คือพิธาจะหลุดจากการเป็นส.ส.ในวันที่14พฤษภาคม2566เป็นต้นมาเพราะฉะนั้นในแง่โทษตามกฎหมายนะครับมันไม่สามารถจะไปถึงการตัดสิทธิ์ทางการเมืองของพิธาแบบที่คุณธนาธรโดนได้นะครับเต็มที่คือธนาคุณพิธาไม่ได้เป็นส.ส.นะครับนับตั้งแต่วันที่14พฤษภานะครับแต่มันไม่สามารถนำไปสู่การตัดสิทธิ์ทางการเมืองของคุณพิธานะครับหรือว่าการตัดสิทธิในการเลือกตั้งของคุณพิธาได้เพราะฉะนั้นด่านที่1ต้องบอกว่า ITV เป็นสื่อหรือไม่ด่านที่2นอกจาก ITV เป็นสื่อหรือไม่นะครับก็ต้องดูว่า ITV นะครับพิธามีเจตนาครอบครองหุ้นหรือเปล่าและด่านที่3นะครับก็คือต่อให้ศาลเชื่อว่า ITV ยังเป็นสื่ออยู่แล้วก็คุณพิธามีเจตนาครอบครองหุ้นเนี่ยนะครับก็ต้องให้เรื่องนี้นะครับจบเต็มที่มันก็ได้แค่พิธาไม่ได้เป็นส.ส.ตั้งแต่พฤษภาคมไม่สามารถนำไปสู่การตัดสิทธิ์ทางการเมืองของคุณพิธาได้นะครับอันนี้แหละคือประเด็นสำคัญเพราะฉะนั้นในสุดแล้วเนี่ยหลายคนก็ถามว่าพิธาจะโดนตัดสิทธิ์ทางการเมืองเรื่องนี้หรือเปล่านะครับคำตอบก็คือมันไม่สามารถจะล่าไปสู่การตัดสิทธิ์ทางการเมืองของคุณพิธาได้ถ้าเป็นแบบนี้นะครับจบเต็มที่พิธาแค่ไม่ได้เป็นส.ส.แต่ความเป็นแคนดิเดตนายกของพิธายังอยู่นะครับเขายังเป็นแคนดิเดตนายกอยู่เพราะว่าการไม่ได้เป็นส.ส.ไม่ได้ทำให้เขาเสียสิทธิ์ในการเป็นแคนดิเดตนายกเพราะฉะนั้นพิธายังคงมีโอกาสกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยได้ตลอดเวลานะครับตามกติกาตามกฎหมายและรัฐธรรมนูญอันนี้คือประเด็นที่มีความสำคัญนะครับเพราะว่าหลายคนมองกันว่าพิธาอาจจะถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองจากเรื่องนี้แต่ว่าโดยตัวการพิจารณาเต็มที่เนี่ยมันไม่สามารถลากไปสู่การตัดสิทธิ์ทางการเมืองของคุณพิธาได้นะครับประเด็นสำคัญก็คือว่าถ้าอยากจะตัดสิทธิ์ทางการเมืองของคุณพิธาเนี่ยจะทำอย่างไรนะครับถ้าอยากจะตัดสิทธิ์ทางการเมืองของคุณพิธาสิ่งที่ต้องทำก็คือ1ให้ศาลรัฐธรรมนูญถือว่า ITV ยังเป็นสื่อ2ให้ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยถือว่าพิธาจงใจถือหุ้นสื่อนะครับและ3นะครับให้กกต.ไปฟ้องอาญาเอาผิดคุณพิธานะครับด้วยกฎหมายเลือกตั้ง151ซึ่งระบุเอาไว้ว่าผู้ใดที่รู้ว่าตนไม่มีสิทธิ์รับเลือกตั้งเนื่องจากขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามนะครับแต่ดันมาเลือกตั้งหรือทำหนังสือยินยอมให้พรรคการเมืองนะครับเสนอรายชื่อเพื่อสมัครรับเลือกตั้งต้องระวางโทษจำคุก 1-10 ปีปรับ 20,000 ถึง 200,000 บาทแล้วก็ให้ศาลสั่งเพิกถอนนะครับสิทธิเลือกตั้ง20ปีทางเดียวที่จะเอาผิดพิธาโดยการตัดสิทธิเลือกตั้งของพิธาได้ต้องมีการให้กกต.ฟ้องคดีอาญากับพิธานะครับและในการฟ้องคดีอาญากกต.ต้องพิสูจน์ได้ว่าพิธาเนี่ยรู้ว่าตัวเองไม่มีสิทธิ์ลงเลือกตั้งนะครับแต่ดันลงเลือกตั้งต้องไปพิสูจน์ตรงนั้นอีกเพราะการตัดสิทธิ์พิธากรณีนี้ยากกว่ากรณีธนาธรนะครับยากกว่ากรณีธนาธรดังนั้นจะตัดสิทธิ์พิธานะครับต้องผ่าน2ด่าน3ด่านด่านที่1ด่านศาลรัฐธรรมนูญฟันว่าพิธาผิด ITV เป็นสื่อแล้วใกล้พิธาไม่ได้เป็นส.ส.2ไปด่านกกต.ซึ่งต้องมีคนในกกต.ที่กล้าเอาผิดพิธาว่าเขาจงใจพูดง่ายๆคือถือหุ้นสื่อแล้วก็ไปฟ้องศาลนะครับให้ศาลเอาผิดพิธาเพื่อจะเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของพิธา20ปี
นะครับซึ่งถ้าเป็นแบบนี้พิธาก็จะหมดอนาคตทางการเมืองทันทีแล้วด่านที่3ก็คือศาลต้องตัดสินตามที่กกต.พูดด้วยนะครับแต่ปัญหาของเรื่องนี้ก็คือก่อนหน้านี้มันเคยมีคณะอนุกรรมการไต่สวนของกกต.นะครับที่มันมีรายงานหลุดออกมาว่าคณะอนุกรรมการไต่สวนเนี่ยเขาไม่เห็นด้วยกับการเอาผิดพิธาเรื่องอาญานะครับเพราะว่ามันไม่มีหลักฐานว่าพิธามีเจตนาอะไรเลยหลักฐานมันไม่มีเพราะเมื่อหลักฐานมันไม่มีเนี่ยนะครับมันเอาผิดไม่ได้นะครับตอนนั้นใครที่ตามข่าวนี้คงจำกันได้นะครับว่าคณะอนุกรรมการไต่สวนของกกต.เนี่ยเขาบอกว่ามันเอาผิดพิธาเรื่องอาญาไม่ได้เลยแต่ว่ามันก็มีข่าวตามมาหลังจากนั้นอีกนะครับว่ากรรมการกกต.เนี่ยขอให้อนุกรรมการไต่สวนเนี่ยเบรกการพิจารณาเรื่องเอาผิดหรือไม่เอาผิดพิธาซึ่งอนุกรรมการได้บอกว่าเอาผิดไม่ได้เนี่ยกรรมการชุดใหญ่บอกว่าเบรกไว้ก่อนให้ไปรอคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญก่อนว่าศาลมันจะมีพยานหลักฐานอะไรที่สำคัญปรากฏออกมาหรือไม่แล้วศาลตัดสินอย่างไรหลังจากนั้นค่อยมาประชุมกันใหม่ว่ากกต.จะฟ้องอาญาพิธาหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันน่าสนใจมันเป็นภาพสะท้อนของแรงจูงใจทางการเมืองหรือไม่ที่เมื่อคณะอนุกรรมการไต่สวนซึ่งมีหน้าที่ในการดูว่าควรฟันพิธาในเรื่องอาญาหรือเปล่าคดีอาญาของกกต.เนี่ยบอกว่าฟันไม่ได้กกต.ชุดใหญ่กลับบอกว่าอนุกรรมการไต่สวนอย่าเพิ่งรีบสรุปรอผลคดีของศาลรัฐธรรมนูญก่อนร้อยค่อยมาสรุปกันตรงนี้แหละคือสิ่งที่น่าจับตาเพราะมันคือร่องรอยของความผิดปกตินะครับกกต.กับศาลนู่นเป็นเอกเทศจากกันแล้วในกระบวนการภายในของกกต.เนี่ยผู้ที่เกี่ยวข้องได้สรุปเอาไว้ว่าเอาผิดพิธาในเชิงอาญาไม่ได้แต่ข่าวก็ออกมาต่อเนื่องว่าถึงแม้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้สรุปว่าเอาผิดพิธาเชิงอาญาไม่ได้กกต.ชุดใหญ่ก็บอกว่าไม่เป็นไรยังไม่ฟังบทสรุปว่าเอาผิดพิธาทางอาญาไม่ได้ไปรอศาลรัฐธรรมนูญก่อนตรงนี้คือปริศนาทางการเมืองว่าทำไมจะต้องทำแบบนั้นนะครับและปริศนาแบบนี้แหละที่เป็นสัญญาณของอันตรายทางการเมืองว่ามันจะมีการกลั่นแกล้งคุณพิธาเขาหรือไม่นะครับนี่แหละครับคือเรื่องของคดีคุณพิธานะครับที่เป็นทิศทางที่ตอนนี้หลายคนก็จับตามองกันนะครับด่านที่1อย่างที่บอกไปคือศาลต้องบอกว่าพิธาผิดนะครับนอกจากศาลต้องบอกว่าศาลต้องบอกว่า ITV ยังเป็นสื่อนะครับแล้วก็2ก็ต้องบอกว่าพิธาผิดจงใจถือหุ้นสื่อนะครับซึ่งเต็มที่ทำได้แค่ให้พิธาไม่ได้เป็นส.ส.ตั้งแต่พฤษภา66แต่พิธายังเป็นแคนดิเดตนายกอยู่นะครับแค่ไม่ได้เข้าสภารอบนี้เท่านั้นแต่ถ้าเกิดจะฟันพิธาให้เด็ดขาดนั้นต้องมีกกต.ไปฟ้องอาญาแล้วศาลต้องเอาด้วยกับกกต.ด้วยว่าพิธาเนี่ยรู้ว่าตัวเองไม่มีสิทธิ์ลงส.ส.รู้ว่าตัวเองถือหุ้นสื่อแต่ดันไปสมัครแล้วตัดสิทธิ์ทางการเมืองพิธา20ปีถ้าอย่างนั้นคือฉับทันทีนับคิดคำถามคือในแง่กระบวนการที่ทำคือมันจะสามารถล่าไปถึงขนาดนั้นได้หรือเปล่านะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมคิดว่ามันไม่มีน้ำหนักนะครับใครจะบ้าลงส.ส.เพื่อให้ตัวเองถูกตัดสิทธิ์เลือกตั้ง20ปีถ้ารู้ว่าตัวเองมีปัญหาเรื่องหุ้นนะครับผมเชื่อว่าด้วยวินยูชนทุกคนเนี่ยถ้ารู้ว่าตัวเองมีปัญหาเรื่องหุ้นเนี่ยก็จะมีการโอนหุ้นก่อนนะครับไม่มีใครถือหุ้นซึ่งไม่มีมูลค่าอะไรเลยแล้วไม่ยอมโอนหุ้นนะครับเพื่อตัวเองถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง20ปีมันไม่มีความคุ้มค่ากันนะครับ